หลังจากตอนนั้นที่ผมเล่นทัวร์นาเมนต์อัลเบอร์โตซอรัสตอนนี้ผมได้เจ้าอัลเบอร์โตซอรัสและอันล็อกไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มฟักกันเลยดีกว่า Let's go และตอนนี้ผมทำเจ้าอัลเบอร์โตซอรัสไปถึงขั้นสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำเจ้าสกอร์เปียเล็กกันดีกว่า Let's go กดรอบแรกยังไม่เต็มกดรอบที่สองยังไม่เต็มมาดิดเดียวกดรอบที่สามมาแล้วใช้โย่ผมได้เจ้าสกอร์เปียเล็กแล้วว่าตัวไหนดีนะว่าตัวนี้ละกันถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าบาย